ากเกษตรกรที่เป็นหนี้หลายล้านบาทเพราะว่ากู้ยืมเงินธนาคารมาลงทุนปลูกพืชทำฟาร์มไก่ไข่แต่ก็ไม่ประสบความสำเร็จจากสภาพเศรษฐกิจถดถอยในปี2540วันนี้ลุงสัญญายะเกษมเกษตรกรชาวอำเภอพนมสารคามจังหวัดฉะเชิงเทราเปลี่ยนแนวคิดพลิกชีวิตกลับมาสู้หนี้ค่ะจนทำให้เขาสามารถมีรายได้พอเลี้ยงครอบครัวติดตามการสื่อสารเรื่องนี้จากนักข่าวพลเมืองกลุ่มปฏิบัติงานท้องถิ่นไร้พรมแดนเมื่อ20ปีที่แล้วพี่สัญญาถือว่าเป็นเกษตรกรที่มีอนาคตไกลคนหนึ่งเนื่องจากมีที่ดินมรดกจากพ่อแม่ตกทอดมากว่า100ไร่ในตำบลบ้านซ่องอำเภอพนมสารคามจังหวัดฉะเชิงเทราและได้นำไปใช้เป็นหลักทรัพย์ค้ำประกันกู้เงินธนาคารมาลงทุนทำเกษตรทั้งปลูกมะม่วงไผ่ตงและสร้างโรงเรือนเลี้ยงไก่ไข่รวมแล้วเป็นจำนวนเงิน4ล้านบาทจะคิดว่าสุดท้ายก็จบอย่างเดียวรถไถก็มีที่ดินก็มีแต่ไม่กล้าปลูกกลัวเราก็ไม่รู้กฎหมายอ่ะปลูกไปปีนึงเดี๋ยวมันยึดอะไรขึ้นมาเราลงทุนไปก็ไม่ได้คืนอีกก็ไม่กล้าทำอะไรทั้งนั้นเลยคิดอย่างเดียวสุดท้ายขายที่ใช้หนี้ไปเหลือก้อนนึงเดี๋ยวสักล้าน2ล้านไปตายดับหน้าคิดอย่างนั้นแต่พอมาเข้ากองทุนปี47ไปเห็นว่าเออมันจริงมีกฎหมายมีอะไรจริงสู้ได้ขณะที่เดินหน้าต่อสู้ตามกลไกการแก้ปัญหาหนี้เกษตรกรของภาครัฐพี่สัญญาก็ได้สร้างรูปแบบการจัดการระบบผลิตในที่ดินร้อยกว่าไร่แห่งนี้โดยการจัดการระบบการปลูกพืชไร่หมุนเวียนการลดต้นทุนการผลิตการทำปุ๋ยอินทรีย์และน้ำหมักจากธรรมชาติใช้ในแปลงเกษตรหันมาเลี้ยงไก่พื้นเมืองแปรรูปผลิตภัณฑ์เกษตรใช้เองในครัวเรือนคือสมัยแรกเรามองเป้าใหญ่อย่างทำมันเนี่ยเราจะมองเลยทำทิ้ง20ไร่30ไร่เพราะที่เราเยอะตอนนี้กับมีแนวคิดว่าเราทำพื้นที่น้อยลงไหมอย่าง20ไร่เราอาจจะทำสัก8ไร่แต่ทำยังไงให้ผลผลิต8ไร่อ่ะได้เท่า20ไร่ตอนนี้ก็กลับมาใช้ปุ๋ยอินทรีย์เป็นหลักเคมีลดลงแรงงานที่เราจ้างเขาทุกครั้งอ่ะเราจะตัดออกจะทำเองเป็นหลักฉีดยาก็ฉีดเองเลยแล้วก็ศึกษาปัจจุบันพี่สัญญามีรายได้จากพืชไร่คือมันสำปะหลังข้าวโพดแตงโมปีละกว่า 70,000 บาทขณะที่ยังมีรายได้ประจำวันจากพืชผักหลากหลายชนิดที่ปลูกไว้ในแปลงใกล้ๆบ้านรายได้จากเห็ดนางฟ้าเห็ดภูฐานในโรงเพาะเห็ดรวมกันแล้วอีกเดือนละประมาณ 8,000 บาทโดยลดค่าใช้จ่ายภายในครัวเรือนออกไปเหลือเป็นเงินที่สามารถดูแลครอบครัวและมีศักยภาพเพียงพอที่จะผ่อนชำระหนี้กับกองทุนฟื้นฟูได้ในวันข้างหน้าคือบางคนเนี่ยพลาดโดยไม่น่าจะพลาดยิ่งมีหนี้ทกส.พวกนี้หนี้เกษตรชัดๆแต่กลับว่าโดนต้องขายที่ใช้หนี้เนี่ยมันใช้ไม่ได้คุณต้องเป็นเกษตรกรมืออาชีพฮะต้องหาวิธีลดต้นทุนให้ได้ต้องหาความรู้มีผลผลิตแล้วคุณก็ต้องแปรรูปคุณต้องจำหน่ายถ้าเราเป็นเจ้าของผลผลิตที่แท้จริงเราสามารถกำหนดราคาได้อันนั้นคือใช่การได้พูดคุยกับพี่สัญญาในวันนี้ทำให้รู้ว่าการต่อสู้กับปัญหาหนี้สินของเกษตรกรมี2สิ่งที่ขาดไม่ได้ก็คือพลังที่ขับเคลื่อนด้วยกลุ่มและเครือข่ายเพื่อผลักดันให้เกิดการแก้ปัญหาเชิงนโยบายอย่างเป็นระบบอีกอย่างคือความเชื่อมั่นศรัทธาต่ออาชีพเกษตรกรที่จะไม่ทดท้อในการค้นหาปรับเปลี่ยนสู่วิถีการผลิตที่ยั่งยืนเพื่อจะเป็นเกราะคุ้มกันเกษตรกรจากปัญหาหนี้สินและการสูญเสียที่ดินต่อไปมีเกษตรกรหลายคนโดนยึดที่ดินทำกินจากการลงทุนทำไร่ทำนาเพราะว่านำที่ดินไปเป็นสินทรัพย์จำนองกู้ยืมค่ะแต่ว่าการสู้หนี้แบบลงสัญญาด้วยการรวมกลุ่มเกษตรกรและหันมาลงมือปลูกพืชแบบพึ่งพาตนเองแทนการจ้างแรงงานเป็นอีกหนึ่งวิธีปลดหนี้ที่น่าสนใจค่ะคุณผู้ชมก็สามารถร่วมสื่อสารเรื่องราวใกล้ตัวคุณผ่าน facebook.com/citizenthaipbs หรือโทร0949761285เพราะพลังการสื่อสารอยู่ในมือคุณ